วัสดีค่ะชื่อจิรนุชค่ะเป็น Sales and Customer Service Manager จนถึงปีนี้ก็จะร่วมงานกับ Euroquella ครบ14ปีแล้วค่ะหลักๆตอนนี้เลยเนี่ยก็คือดูแลเรื่องของยอดขายของ Euroquella ประเทศไทยค่ะแล้วก็ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นหลักตำแหน่งแรกตอนที่มาเริ่มงานกับ Euroquella ค่ะก็เป็น Quality Manager แล้วก็มีการขยายสโคปงานเป็น Quality and ESG แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Quality and Customer Service จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะตำแหน่งล่าสุดก็เป็น Sales and Customer Service Manager ค่ะครั้งที่เราได้รับ assign งานใหม่ๆอะค่ะเราเหมือนก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนอาจจะมีความกังวลใจในช่วงแรกแต่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ เราได้ค้นพบว่าเรามีศักยภาพที่เราจะทำอะไรได้บ้างใน Euroquella เนี่ยค่ะมีผู้หญิงที่ขึ้นมาเป็นตำแหน่งแบบ Top Management หลายท่านเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกชื่นชมตรงนั้นด้วยแต่โดยส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจหรือว่าไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับผู้ชายเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ชายอะค่ะสิ่งที่ท้าทายตัวเรามากกว่าก็คือการที่เราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจากเราคนเมื่อวานมากกว่าเพราะฉะนั้นกลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองแล้วก็พัฒนาตัวเราเองดีกว่าค่ะอย่างนะคะที่อยากจะฝากอย่างแรกเลยก็คืออย่าหยุดเรียนรู้และอย่าหยุดพัฒนาตัวเองค่ะอย่างที่สองก็คือหาความสุขเล็กๆจากงานที่เราทำให้เจอและอย่างที่สามก็คืออย่าลืมที่จะชื่นชมทุกๆความสำเร็จของตัวเราเองค่ะขอบคุณค่ะ